อชอหมดทุกปัญหาโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชะลอการดูดซึมน้ำตาลในอาหารและช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยออร์แกนิกอินเดียชูแก้บาลานซ์หมดทุกปัญหาคอเลสเตอรอลลิปิดแคร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์สูงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระราคาขวดละ990บาทพิเศษซื้อ2ขวดในราคา 1,500 บาทเท่านั้นส่งฟรีโทร0928879746สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการมาเนี่ยเราต้องสดใสซาบซ่านะคะถึงแม้ว่าบางคนพิธีกรข้างๆเนี่ยอาจจะแบบร่างกายอ่อนล้าร่างกายดูไม่แข็งแรงเพราะหนึ่งเธอไม่ออกกำลังกายนะคะนี่ฉันดูป่วยป่วยนี่ดูป่วยป่วยเพราะไม่ออกกำลังกายไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะถามหาเยอะแยะมากอายุอนามด้วยนะพี่เล็กค่ะอายุแค่20กว่าเธอจะมาป่วยอะไรไม่ได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะพิธีกรข้างๆเนี่ยเจ็บออดๆแอดแอดไม่สบายอยู่ตลอดเวลาปวดเนื้อปวดตัวช่วงนี้ฝนตกบ่อยป่วยบ่อยอยู่แล้วถูกไหมล่ะและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วยหรือปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวหรือโรคต่างๆวันนี้ค่ะเอาใจพิธีกรข้างๆอย่างคุณก้อยและคุณผู้ชมนะคะแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าเป็นท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ที่โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาโรคชาวเขาเนี่ยแห่รักษานับพันนะคะเธอปวดหัวปวดคอปวดตัวนะไมเกรนนะปวดไหล่ย้อนปวดท้องนะรักษาได้หมดด้วยพี่เล็กคือต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งศาสตร์นะคะที่หลายคนเนี่ย Amazing และหลายๆคนบอกว่ามีอยู่จริงในเมืองไทยใช่ไหมจริงเหรอซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ค่ะผู้ชมขาว่ามีผู้เจ็บป่วยหรือว่าปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยนะคะเข้าไปรับการบำบัดรักษากับอาจารย์เอกและอาการดีขึ้นหลายคนด้วยนะคะนับพันกันเลยทีเดียวศาสตร์นี้เขาเรียกว่าเป็นการศาสตร์สมดุลนะคะในการรักษาด้วยการปรับธาตุปรับสมดุลของร่างกายช่วยคนเจ็บป่วยได้นับพันกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหคือหลายคนอะไปหาหมอแล้วก็ไม่หายเนาะใช่จริงๆคือไปหาหมอแล้วก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งศาสตร์นะคะที่วันนี้รายการของเราภูมิใจนำเสนอมากๆและอยากจะพูดคุยอยากเจาะลึกกับท่านอาจารย์เอกค่ะว่ารักษาหายได้จริงหรือเปล่าหรือว่าขอใช้คำนี้เลยอุปทานหมู่กันหรือเปล่าแค่จับอย่างเงี้ยจะหายหรออ่ะหลายคนต้องถามอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยรักษาแล้วมันหายจริงๆหรอนี่แหละไม่ธรรมดาวันนี้ปูเสือรอกันไปได้เลยนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ของเราส่งคำถามหรือส่งอาการส่งเรื่องที่คุณอยากให้อาจารย์เอกเนี่ยรักษามาก่อนได้เลยถามได้นะวันนี้ส่งข้อความมาถามได้ว่ารักษาแล้วมันหายจริงไหมอาจารย์รักษาจริงหรือเปล่ารวมไปถึงค่ะอีกหลากหลายช่องทางของทางชนะแปดไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น www.chanel8thailand.com Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกและแอปพลิเคชันบนมือถือดาวน์โหลดไปได้เลยคุณก้อยขาเข้าไปที่แอปโซหรือพิมพ์ App Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand สะดวกรับชมเราช่องทางไหนนะคะก็รับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยแชร์กันเยอะๆด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะตอนเปิดรายการนี้นะคะมีสปอตโฆษณา1สปอตที่เราภูมิใจนำเสนอนั่นคือผู้สนับสนุนใจดีของรายการเรานั่นเองขอขยายความแบบนี้เลยนะคะผู้ชมขาสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอินเดียชูการ์บาลานซ์นะคะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานควบคุมและฟื้นฟูโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดชะลอการดูดซึมน้ำตาลในอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ชูการ์บาลานซ์นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเบาหวานหายได้จริงจากผู้ใช้จริงทั่วโลกนะคะลดน้ำตาลได้เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงโรคเบาหวานโอกาสเกิดโรคเบาหวานนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะอีกหนึ่งตัวออร์แกนิกอินเดีย
Repeat Care นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าภูมิใจนำเสนอมากๆสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารมันๆชอบรับประทานข้าวขาหมูข้าวมันไก่ไปจัดมาเองค่ะพี่ข้าวขาหมูหรอใช่เธอต้องดูนะใช่เพราะต้องบอกแบบนี้ Organic India Repeat Care เนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันไม่ดีหรือ LDL การช่วยเพิ่มไขมันดี HDL นะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดไตรกลีเซอไรด์ลดความเครียดลดน้ำหนักป้องกันหลอดเลือดแข็งป้องกันเนื้อเยื่อของหัวใจป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์ Organic India Repeat Care เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีคอเลสเตอรอลสูง1ปีคุณเคยไปตรวจร่างกายไหมโอ้โหเคยเช็คไหมถูกต้องค่ะขึ้นตลอดเวลาเลยถูกต้องนะคะนอกจากคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงนะคะไตรกลีเซอไรด์สูงอันนี้คือการปรับท่าสมดุลของร่างกายแบบนี้เองนะเขาจะช่วยได้นะคะรวมไปถึงน้ำตาลในเลือดสูงน้ำหนักอ้วนมากเกินไปท้องผูกโรคหลอดเลือดและหัวใจค่ะคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์นี้ต้องกินเลยจริงๆต้องบอกเลยนะคะคือช่วยยับยั้งได้เนาะหลายๆคนสนใจแล้วหลายๆคนอยากถามเรื่องของราคานะคะชูการ์บาลานซ์ค่ะเบาหวานหายได้ราคาขวดละ990บาทเท่านั้นนะคะวิธีการรับประทานง่ายมากๆต้องบอกแบบนี้รับประทานวันละ 1-2 แคปซูลพร้อมอาหารติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะปลอดภัยใช้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดบรรจุค่ะ90แคปซูล1กระปุกทานได้2เดือนด้วยกัน1กระปุกราคา990บาทซื้อ2กระปุกตอนนี้นะคะผู้ชมขาโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆสำหรับรายการของเราเท่านั้นนะคะซื้อ2กระปุกจากเกือบ 2,000 บาทนะลดด้วยหรอนะลดพิเศษเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสำหรับรายการของเรานะคะส่งฟรีด้วยสามารถโทรติดต่อสอบถามไปได้เลยที่เบอร์0928879746รวมไปถึงค่ะ Organic India Repeat Care เนี่ยนะคะลดคอเลสเตอรอลขวดละ990บาทซื้อ2กระปุกนะคะลดพิเศษเช่นกันเหลือเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะโทรไปได้เบอร์เดียวกันค่ะ0928879746ค่ะรีบหน่อยเนาะถูกต้องสามารถโทรสอบถามหรือโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะโรคภัยใกล้เจ็บเนี่ยอยากจะให้ไปเป็นไกลตัวเราอะไม่อยากให้มาอยู่ใกล้เราเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงคือเราต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยทุกคนป่วยฝนตกอ่ะมาเลยพี่เล็กขันเนื้อเสียงมาเลยก็ตอนนี้คือไปแล้วครึ่งนึงปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยชอบกินอะไรที่มันๆอีกทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างวันนี้มีที่ปรึกษาค่ะมีอาจารย์คนเก่งนะคะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาโรควันนี้เขาจะรักษาโรคได้จริงหรือไม่นะคะกับการันตีที่เขาบอกว่าชาวเขาเนี่ยแห่รักษากับอาจารย์เอกนับพันกันเลยทีเดียวด้วยศาสตร์การรักษานะคะการปรับธาตุปรับสมดุลร่างกายด้วยต้องบอกแบบนี้เพียงแค่พลังจิตสามารถรักษาได้นะคะและตอนนี้ค่ะผู้ชมขาอาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์เอกป่ามือพลังจิตค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเคยจีบอาจารย์มาเข้ารายการเมื่อ2ปีเกือบ2ปีแล้วนะอาจารย์นะคะขวักคิวอาจารย์จะว่าเห็นอาจารย์โด่งดังในโลกโซเชียลมากเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยรักษาชาวเขาชาวดอยรักษาหายนับพันคนมาแล้วจริงไหมครับจริงไหมครับใช่ครับผมก็คือวันนั้นไปช่วยคนที่แม่เสลียงอำเภอแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็คือตั้งใจไปช่วยแค่คนคนเดียวแต่ว่าพอไปถึงแล้ว คนที่เราจะไปช่วยเนี่ยเขากลับป่วยหนักไปเข้า ICU ก็เลยบอกว่าในเมื่ออาจารย์มาแล้วใครอยู่แถวๆนั้นอยากมาให้อาจารย์ช่วยก็มาเสร็จแล้วประมาณ10กว่าคนอาจารย์ช่วยรักษาเสร็จก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดใครอยากมาก็ตามไปบอกว่าในวันนั้นก็ตามไปประมาณ100กว่าคนจากตอนแรกตั้งใจว่าจะไปรักษาแค่คนเดียวเพิ่มมาเป็น10คน10กว่าคน10คนปุ๊บไปที่วัดเป็น100ละใช่ทีนี้ก็เลยบอกว่าให้2วันก็อีกวันนึงก็พอไปถึงวัดก็ปรากฏว่าเต็มลานวัดหมดเลยประมาณ400กว่าคนโอ้โหคือปากต่อปากใช่รักษาได้คนนึงก็ไปบอกต่อกันอีกคนนึงว่าหายใช่แล้วส่วนมากก็คือชาวบ้านเข้ามาเนี่ย
ขาพอกลับไปถึงบ้านเขาเดินได้หรือบางคนตาบอดมองไม่เห็นเขากลับมองเห็นเขาก็ยิ่งไปบอกชาวบ้านเขาก็แห่มาอะไรประมาณนี้เพราะชาวเขาเขาไม่มีที่รักษาอะค่ะพี่เพชรค่ะใช่คือกว่าจะเดินทางไปเนาะใช่มันลำบากจริงๆคือศาสตร์พวกนี้เรียกว่ามันเป็นศาสตร์ทางเลือกที่ให้ทุกคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จศาสตร์ของอาจารย์คือเป็นการช่วยในแก้ไขปัญหาให้นะครับว่าสมมติว่าเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยทางการแพทย์ให้กินยาให้อะไรประมาณนี้แต่มาถึงอาจารย์สามารถให้ทิ้งไม้เท้าในวันนั้นได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เคสที่หนักสุดเนี้ยค่ะเป็นอะไรก็อัมพาตก็คือถ้าขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้บางครั้งเราก็ทำแล้วขยับตัวได้ยกตัวได้อะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนเป็นมากแค่ไหนระยะเวลาที่เป็นกี่ปีอะไรประมาณนี้นี่บรรยากาศที่ไหนนะคะอาจารย์นี่ที่อำเภอแม่เสลียงครับแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านอาจารย์ครับนี่คือคนเยอะมากๆขนาดอยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยคือคนโอ้คนก็มานับร้อยเลยนะคะผู้ชมขาช่วงแรกๆนี่มาเยอะมากแต่ตอนหลังคือเมื่ออาจารย์รักษาทุกวันมันเหนื่อยร่างกายเราไม่ไหวก็เลยขอรับคิวแค่วันหนึ่ง30คิวเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้รับทุกวันก็คือจะมีหยุดถ้าใครมาส่วนมากก็คือจะให้ติดตามผ่านทางเฟซของอาจารย์หรือโทรเข้ามาจองคิวก่อนเพราะบางครั้งอาจารย์ไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้มีรักษาคนต่างประเทศด้วยส่วนมากเมื่อก่อนอาจารย์เดินทางต่างประเทศเป็นหลักประเทศไทยไม่ค่อยได้อยู่นะแต่พอมีกระแสมาก็คนเรียกร้องเยอะก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยรักษาคนในไทยก็เลยอยู่ด้วยคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้ใครเจ็บใครป่วยวันนี้ใครที่หาทางออกไม่ได้กับโรคต่างๆที่คุณเจออยู่ส่งคำถามส่งข้อความมาโอกาสนะคะที่คุณจะรักษากับอาจารย์เอกเราขออนุญาตใช้แบบนี้นะคะว่าโอกาสมีสูงมากๆนะคะอาจจะโทรเข้ามาในรายการของเราปรึกษาก็ได้ส่งข้อความสดๆตอนนี้ก็ได้หรือเพื่อเป็นวิทยาทานกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเพื่อให้คนที่เจ็บให้คนที่ป่วยเนี่ยช่วยกันช่วยเขามีอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งหนทางในการรักษานะคะคือคนที่มาหาเนี่ยส่วนมากก็คือเขาหมดหนทางจริงๆบางคนคือพูดไม่ได้เป็นใบ้บางคนหูหนวกไปทำอะไรแล้วไม่หายพอมาถึงเราแล้วก็มีความหวังสมมติว่าบางคนตาบอด 100% เนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยนะจะตาบอด 100% เลยทีนี้พอเราทำให้ประมาณสัก10นาที15นาทีเขาสามารถมองเห็นได้เลยอุ้ยมันก็คือนั่นคือเป็นความหวังของเขานี่คือเรื่องจริงอาจารย์คะอย่างคนในคลิปขอขยายความนิดนึงเป็นคุณยายเนาะเป็นคุณยายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่แม่ฮ่องสอนคืออาการที่เขามาหาอาจารย์เขาเป็นยังไงไม่เขาเป็นต้อหินและบอดต้อหินบอดคือข้างหนึ่งเนี่ยบอดสนิทแล้วอีกข้างหนึ่งกำลังจะบอดแต่พออาจารย์ทำให้ประมาณสัก15นาทีเขาโชคดีมากคือปกติต้อหินเนี่ยมันจะรักษาไม่ได้แต่พอทำแล้วเขาสามารถมองเห็นได้เลยนะแล้วก็ใครที่เป็นตาฝ้าตาฟางอะไรพวกนี้มันก็เราก็ช่วยปรับให้ได้แล้วก็บางคนก็คือเดินแบบเซเลยแล้วก็ทำให้เขาเดินตรงได้โอ้โหใช้ระยะเวลานานไหมคะแล้วแต่เคสบางทีก็10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่รอหรือที่เลยโอ้นี่ที่แม่เสลียงวันนั้นไปก็ประมาณ100กว่าคนที่เคสนี้โอ้ครับคือเหมือนจะทำบุญคือทำบุญคือบางคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าโรคบางโรคมันอยู่กับเขามาตลอดทั้งชีวิตและวันหนึ่งที่เขามองเห็นหรือว่ามองสายตาเริ่มดีขึ้นความรู้สึกเขารู้สึกยังไงบ้างอาจารย์คือบางคนนี่ร้องไห้เลยนะบางคนเขาบอกว่าเขาเหมือนตายและเกิดใหม่ค่ะอย่างบางคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นมาต้องผ่าตัดเขากลัวหนึ่งก็คือไม่มีเงินผ่าด้วยถ้ารอคิวเนี่ยใช้เวลานานเขาปวดมากทุรนทุรายร้องไห้ทุกวันพอเขามาถึงแล้วเราช่วยเขาให้หายเจ็บหายปวดได้เนี่ยคือลูกบางทีเนี่ยลูกพาแม่มาต้องก้มกราบอาจารย์เขาดีใจโอ้นี่ท่านนี้คือเป็นอาการยังไงนี่ก็คือหมอนรองกระดูกนะกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทอยากมานี่ต้องพยุงปีกซ้ายปีกขวานะก็คือหลังจากที่เสร็จแล้วเขาก็สามารถเดินไปได้ อย่างเส้นเลือดตีบถ้าถือไม้เท้ามาอยู่เนี่ยอาจารย์ให้ทิ้งไม้เท้าทุกคนคือสามารถที่จะเดินได้ดีขึ้นจากคือหมายความว่าหลังจากรับการบำบัดแล้วรับการรักษาแล้วก็ให้ทิ้งไม้เท้าเลยใช่ก็คือเมื่อเราทำประมาณสัก5นาที10นาทีอาจารย์สามารถให้เขาลุกยืนขึ้นและเบาตัวขึ้นได้แล้วก็ขากลับนี่คือไม่ต้องใช้ไม้เท้าได้เลย
โอ้ยหลายคนอยากรู้เหมือนกันอ่ะคืออาจารย์ได้พลังจิตศาสตร์นี้เนาะศาสตร์นี้ไม่ได้ยังไงค่ะแล้วเริ่มจริงๆคือสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์บวชพระ1พรรษาเสร็จแล้วอาจารย์สึกจากพระก็ขึ้นเขาไปอยู่กับหลวงปู่พรหมมาเกมจารงก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านก็คือท่านบวชเป็นฤาษีให้อาจารย์ก็จนปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังเป็นฤาษีอยู่ก็คือเกิดจากเราปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิฝึกจิตของเราจนข้ามขั้นเอาจิตไปพิจารณาใช้ในเรื่องอะไรฉะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของการรักษาคนช่วยเหลือคนค่ะเมื่อก่อนก็เดินทางต่างประเทศตลอดก็ไม่ค่อยได้อยู่ในไทยเนี่ยก็คือเมื่อกี้พยุงอ้าวเมื่อกี้นี้คุณลุงเมื่อกี้นี้ที่พยุงกันมาใช่มาลงบันไดเลยเนี่ยมันหนักอึ่งอ้าวเริ่มหนักเยอะไปคือเดินได้อ่ะใช่โอ้โหคือทุกคนทำประมาณสัก5ที10นาทีต้องเห็นผลเลยค่ะการอ้าปากค้างคือดูคลิปแล้วแบบจริงเพราะมันตัดต่อไม่ได้อ่ะเอาจริงคืออ้าวเข้ามาหน้าประตูเดินหามกันมากระเพกกระเพกมาเนี่ยแล้วพอทำกับอาจารย์ประมาณ5นาที10นาทีก็อาการนี่ไงนี่คือตอนขากลับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็มีเยอะมากครับบางคนตาบอดมาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตาบอดมา10ปี15ปีเงี้ยดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นสารสารที่ทำให้คนไทยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยได้อ่ะแล้วเราขออนุญาตถามอาจารย์แบบนี้เลยนะคะว่าศาสตร์ฝ่ามือพลังจิตเนี่ยอาจารย์ทราบได้ไงว่าเรามีศาสตร์ฝ่ามือพลังจิตนี้คือเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรารักษาคนได้มีวันนึงเนี่ยลูกศิษย์เขาเชิญไปที่จีนตอนนั้นอาจารย์ไปสอนสมาธิที่จีนอยู่แล้วก็ไปลงหน้าทองไปเจิมร้านไปทำอะไรเสริมบารมีเสริมเมตตาให้เขาใช่ทีนี้มันมีคนป่วยมาด้วยคนป่วยเขาก็มาด้วยเขาเลยบอกว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้อาจารย์จะรักษาได้ไหมจิตเราบอกว่าเออเดี๋ยวลองดูซิเราก็เลยลองใช่เราก็เลยบอกในเมื่อเขาลำบากมาหาเราเราก็เลยลองเอามือสัมผัสเขาดูพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกว่าเขาหายจากที่เขาปวดหัวมานานมากเป็น10ปีปรากฏว่าเราทำให้แค่ประมาณสัก10นาทีเขาบอกเขาหายเลยนี่คือจากปากคนที่มาหาอาจารย์เองเขาบอกว่าหายค่ะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องสรุปว่ามันหายแสดงว่านั่นคือพลังจิตเรามันสามารถรักษาได้จริงและทดสอบจริงพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มรักษาคนใกล้ตัวอาจารย์น้องสาวอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นไมเกรนมาเป็น10ปี10กว่าปีไม่หายอาจารย์ทำให้เย็นและเช้าปรากฏว่าทุกวันนี้หายสนิทโอ้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไมเกรนง่ายคือไมเกรนเป็นอะไรที่รักษายากจริงเลยค่ะอากาศหนาวเป็นเครียดนิดนึงก็ปวดทุกอย่างก็ปวดอะไรที่กระทบจิตใจนิดนึงก็ปวดจริงๆทางการแพทย์ยืนยันอยู่แล้วว่าไมเกรนรักษาไม่หายค่ะกินยาไปก็มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงใช่นะแต่ว่าตอนนี้ระยะเวลาสั้นๆ3ชั่วโมงเต็มที่พี่เวลากินแบบยาไมเกรน3ชั่วโมงเต็มที่แล้วก็จะกลับมาปวดอีกเหมือนเดิมหรืออย่างสมมุติว่าใครที่ตาฝ้าตาฟางเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันดีขึ้นมาได้คือชัดเจนเกือบ 100% ได้เลยบางครั้งก็ 100% ได้นะนี่คือจากที่คนที่เข้ามาหาแล้วก็เป็นคนบอกเราเองค่ะและอาจารย์โด่งดังในโลกโซเชียลได้ยังไงคะก็คือเนี่ยจากที่ไปแม่เสลียงปรากฏว่ามีทีมข่าวของพื้นที่เขาไปทำข่าวแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยแพร่ข่าวลงทั้งช่องหลายช่องนะแล้วก็มีรายการทีวีหลายช่องที่เชิญไปออกรายการค่ะแต่เราขอเจาะลึกแบบนี้ต่อเลยนะคะอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลครับอุบลราชธานีนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยบวชเรียนนะคะทำให้ได้วิชาเหล่านี้มาด้วยมีส่วนด้วยเกี่ยวไหมคะใช่ครับส่วนด้วยครับก็คือเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งบางครั้งเราอาจจะใช้วิชาอาคมเข้าไปควบคู่ด้วยนะเพราะเราเป็นฤาษีเนี่ยมันเล่นแร่แปรธาตุเล่นเขาเรียกว่าปั่นธาตุนะศาสตร์ของอาจารย์คือเรียกว่าพลังจิตในการปั่นธาตุย้อนธาตุให้มันกลับเข้ามาสู่ในสภาวะปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเกจิครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยถ้าจะปลูกเสกของเนี่ยต้องมีวิชาปั่นธาตุนะดินน้ำลมไฟเนี่ยต้องให้รู้ว่าเราจะเอาตัวไหนมาผสมกับอะไรมันจะมีแรงฤทธิ์แบบไหนอะไรยังไงนั่นคือเราปฏิบัติผ่านมาเพราะว่าเราอยู่เป็นอุปถากเป็นก้นกุฏิของปู่หลวงปู่พรหมมาเกมจาโรซึ่งท่านเก่งในเรื่องของวิชาอาคมอยู่แล้วนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าเมื่อเราเรียนพวกนี้จบในส่วนที่เราได้เราก็มาพัฒนาเรื่องสมาธิเราเรื่องจิตเราปฏิบัติใช่จิตเรามันจะมีสมาธิก็คือขั้นฌานพอมีฌานเสร็จก็จะมีญาณเกิดขึ้นญาณก็คือปัญญาญาณเมื่อสมาธินิ่งแล้วเมื่อสมาธิสงบแล้วมันขึ้นระดับสูงแล้วเราก็จะต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปพัฒนา
ให้ไปใช้ในอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าคนเรียนไม่ถึงก็จะไม่เข้าใจก็จะไปมโนหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคือของเราคือทุกอย่างเราผ่านมาด้วยที่เราปฏิบัติก็มันก็ออกมาเห็นในตามผลงานที่ทุกคนเห็นจริงๆก็เริ่มจากการปฏิบัติมาก่อนเลยใช่ครับไม่ใช่จู่ๆแล้วทำได้เลยไม่ใช่อยู่ๆฉันมีพลังจิตฉันจะแบบโอ๊ยไปแบบโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าฉันแตะตัวคนนี้แล้วฉันก็จะหายจากโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นการฝึกฝนให้ชำนาญอาจารย์ใช้เวลาตั้งแต่บวชวันแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ย29ปีโอ้โหในการสั่งสมบารมีฝึกปลือเรื่องของพลังจิตต่างๆด้วยเป็นระยะเวลา29ปีนะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยค่ะมีคนออกมาคอมเมนต์ใน Facebook Live ของเรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เชื่อมั่นในความสามารถที่อาจารย์มีค่ะก็ต้องรวมถึงบุญสัมพันธ์ของคนป่วยกับอาจารย์ด้วยขออนุโมทนาในทุกๆบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอันนี้คือน่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เช่นกันคุณอ้อมจิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบุญสัมพันธ์กับคนป่วยอันนี้ขยายความนิดนึงอาจารย์เรียกว่าคนเราเมื่อมีวิบากกรรมถ้าสมมติว่าคนนี้ป่วยเพราะมีวิบากกรรมตรงนี้ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาหาอาจารย์นั่นคือวิบากกรรมนั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะเขามีโอกาสที่จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะหายอย่างที่บอกคนตาบอดเนี่ยยังไงมันไม่มีทางรักษาอยู่แล้วนะแต่พอมาถึงเราเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นขึ้นดีดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าคืออะไรนั่นคือวิบากกรรมที่เขาเคยได้รับมาเนี่ยมันกำลังจะหมดไปฉะนั้นบางคนหรือบางคนที่นัดอาจารย์ไว้พอถึงวันเนี่ยไม่ได้มามันก็เรียกว่าเพื่อไม่มีบุญวาสนาต่อกันมันไม่มีทางเหมือนเราไม่เหมือนเราทำบุญไม่ถึงหรือเราไม่ใช่ดวงที่เราจะหายหรือเราไม่ใช่อุปทานหมู่เพราะว่าบางคนมองว่าเป็นอุปทานหมู่ในการรักษาจะหายอะไรประมาณนั้นความไม่เชื่อก็จะทำให้เราไม่หายด้วยยังยังศาสตร์ของอาจารย์นี้ให้พิสูจน์ได้ไม่ต้องเอาความเชื่อนะแค่เดินมาแล้วบอกอยากลองดูก็ลองได้เพราะของอาจารย์ต้องพิสูจน์ได้คือคนเดินเข้ามาแล้วบอกอาจารย์ขอลองของหน่อยได้ได้ถ้าป่วยมาก็มาลองได้โอ้คือเป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะผู้ชมขาสำหรับศาสตร์ฝ่ามือพลังจิต อาจารย์มีการท้านะคะว่าถ้าใครเจ็บป่วยมาแล้วอยากจะลองก็สามารถมาลองกับอาจารย์ได้ในหลักของอาจารย์เนี่ยคือเรียกว่าไม่ต้องเอาความเชื่อมาเข้ามันอยู่ที่ตัวอาจารย์ทองไปอยู่ที่ไหนมันก็คือเป็นทองแล้วจะกลัวอะไรกับการพิสูจน์ค่ะนี่เคยมีคนมาลองของไหมอาจารย์ถามว่าไม่มีฮะมีแต่คนที่คือคนที่ป่วยเข้ามาค่ะจู่ๆถ้าไม่ป่วยแล้วก็ไม่มาส่วนมากคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะเรียกว่าคนที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรทรมานรุนแรงเนี่ยเขาจะปากดีหมดทุกคนใช่ไหมแต่พอป่วยเมื่อไหร่เนี่ยอินเทอร์เน็ตมีตรงไหนค้นหาหมดว่าใครรักษาได้อย่างอาจารย์พูดในหลายรายการบอกว่าสมมติว่าอย่างอาจารย์เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าบอกขี้หมาก้อนนี้กินแล้วหายถ้าอาจารย์เชื่ออาจารย์ก็จะกินถูกไหมฮะได้เหมือนกันแต่สิ่งที่อาจารย์ออกแต่ละรายการเพื่อให้คนที่เจ็บป่วยได้เห็นได้รู้ได้มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าคุณจะต้องหายนะแต่ว่ามาแล้วทำแล้วเนี่ยคุณจะรู้เองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนค่อยบางคนหาย 100% บางคนเหลืออยู่ 20% บางคนเหลืออยู่ 5% แล้วแต่ละคนต้องถามเจาะลึกกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันเนี้ยมันมีเยอะแยะมากมายอาจารย์บำบัดหรือว่าอาจารย์ใช้ฝ่ามือพลังจิตในการบำบัดรักษาโรคอะไรบ้างคะคือที่หลักๆเลยที่ทำที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากคือพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่คือไม่ได้ยุ่งยากหรอคะโอ้โหมันทำการแพทย์เขาใช้การรักษานานมากนะใช่นี่อาจารย์ใช้คำว่าไม่ได้ยุ่งยากไม่ยากหมอนรองกระดูกทับเส้นคือพวกกระดูกคอเคลื่อนนะพวกปวดหัวไมเกรนพวกปวดข้อแขนข้อมือโอ้โหอะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากจ้าหนูกินยาเนี่ยแค่หนูปวดบ่าเนี่ยหนูกินยาเป็นเดือนเลยค่ะบางคนใช้วิธีการรักษาหรือใช้เวลาในการรักษานานมากจริงเธออย่างฉันปวดบ่าเนี่ยเพราะว่าพิษซินโดรมที่เราเป็นอยู่แล้วปวดบ่านี่ไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายฉันต้องเข้าไปนวดตลอดเพราะเราเป็นออฟฟิศซินโดรมถูกป่ะเรานั่งหน้าคอมปักกอกๆๆๆตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องนึงนะแม้กระทั่งเรื่องนึงที่อาจารย์บอกมาว่าอาจารย์สามารถรักษาผ่านโทรศัพท์ได้ค่ะสมมติว่าคุณปวดหัวเนี่ยโทรมาเนี่ยอาจารย์รักษาวิดีโอคอลหรือได้ยินเสียงเนี่ยหายได้เอ้ยพอคำนี้ออกไปปุ๊บคนจะบอกว่าเอ้ยเวอร์มโนแล้ว
แล้วหลายคนก็บอกเอ้ยทำไมมึงไม่เปิดโรงพยาบาลเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์แค่คนคนเดียวมันจะไปทำอะไรได้แค่คนที่มีวาสนามาเจอกันแล้วเราช่วยลูกศิษย์อาจารย์อยู่ทั่วโลกอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสมีหมดโทรมารักษากลางคืนก็มีคือถ้าเขาป่วยหนักถ้าเขาปวดหนักเนี่ยโอเคอาจารย์ช่วยแต่ถ้าบางคนโทรมาอาจารย์รักษาให้หน่อยไม่เอาคือต้องบอกเลยว่าทางแฟนคลับของรายการเราหรือช่องชนะแบบไทยแลนด์ของเราเนี่ยมีตั้งแต่อเมริกามียุโรปนะคะมีเยอรมันนะคะคุณผู้ชมสามารถเดี๋ยวขึ้นเบอร์ที่ออฟฟิศไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใครเจ็บป่วยเนี่ยฝากเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้ที่ Channel 8 Thailand ได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งช่องทางในการที่ติดต่อกับอาจารย์เอกให้อีกทีนึงทีมงานเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจากเยอรมันจากยุโรปนะคะหรือว่าจากอเมริกานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ Channel 8 Thailand ของเราได้เช่นกันเดือนที่แล้วก็มีมาบินมา2ประเทศก็คือเยอรมันฝรั่งเศสก็บินมาสามต้องถามอาจารย์ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์สามารถรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ป่วยจริงหรือแบบไม่ป่วยคือเราสามารถรู้ได้ด้วยไหมคะก็คือตัวเขาไปตรวจกับโรงพยาบาลมาแล้วถามว่าเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้แต่มันไม่มีอะไรยืนยันฉะนั้นอาจารย์จะเป็นคนไม่เอาเรื่องงมงายเข้ามาพูดในเรื่องพวกนี้อาจารย์ไม่ใช่บอกว่าคุณเป็นนั่นนี่ให้คุณไปตรวจก่อนหรือว่าคุณมีผลจากโรงพยาบาลแล้วมาหาอาจารย์ใบรับรองแพทย์ว่าคุณเนี่ยปวดข้อปวดกระดูกคุณหมอนรองกระดูกเคลื่อนอันนี้คือเรื่องจริงมีการใบรับรองแพทย์มาเลยอะไรมาเลยเนี่ยโอเคเราก็ทำให้แต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์วันนี้หนูเหมือนตกหมอนมาหนูรู้สึกคอเคล็ดก็ไม่เป็นไรก็ทำให้ได้ถ้าเป็นโรคหรือเป็นอาการบางอาการที่ไม่ได้รุนแรงและร้ายแรงนะอาจารย์ก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์แผนปัจจุบันรวมกับอาจารย์ศาสตร์ของอาจารย์ด้วยใช้พลังจิตด้วยก็คือทุกอย่างเขาเรียกว่าคนที่มาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นอะไรแต่บางคนบอกปวดหลังมานานแต่ไม่เคยไปหาหมอเลยเราก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรเราก็บอกโอเคพอเราจับปุ๊บออกกระดูกข้อที่สี่ที่ห้ามันเคลื่อนนะเราก็จะรู้เราสามารถรู้ได้ด้วยรู้ได้ครับแต่คือบางคนเนี่ยต้องมาลองของอ่ะเป็นเราอ่ะเป็นเราอยากรู้ว่าลองได้เออต้องมีคนมาลองของมีลองของทั่วโลกอยู่แล้วต้องบอกงี้ค่ะข้อความใน Facebook Live มีคนมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มีเป็นภาษาอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาลาวภาษาลาวใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องพอดีสบายดีอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรคะปกตินี่คืออาจารย์อยู่กรุงเทพและอยู่ซอยนิมิตใหม่49นี่คือบ้านประจำในการที่เข้ามาบำบัดรักษาแต่ว่าอาจารย์คลองสามวาคลองสามวาแต่บอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ประจำทุกวันฉะนั้นใครอยากจะมาอยากให้ช่วยอะไรก็ดูใน Facebook หรือเบอร์โทรของอาจารย์ใน Facebook มันมีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตโทรติดต่อบางคนมาเองแล้วไปเจออาจารย์เสียเวลาเฉยพี่เล็กอย่างตอนเนี้ยเอาลองสักก้อยง่ายๆเลยเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจารย์หนูจะมีอาการปวดบ่าทั้งสองข้างตลอดเวลาเนอะเพราะเรานั่งทำนานด้วยลองหน่อยอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมมติถ้าคนบอกว่าลองของเนาะคุณผู้ชมเราถือว่าเราลองของนี่คือพิสูจน์กันจริงๆในรายการว่าเราลองของนะต้องบอกว่าไม่มีการเตรียมกันแต่อย่างใดไม่มีการเตรียมนะต้องบอกก่อนนะในขณะที่คุณผู้ชมปวดสองข้างค่ะเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมด้วยเนาะหันข้างนี่มาครับต้องใช้สมาธินะคะผู้ชมขาตอนนี้ไม่เป็นไรคุยได้ดูอยู่ค่ะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ของเราหรือคุณผู้ชมคนไหนนะคะป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่สบายตรงจุดไหนสามารถส่งอาการหรือส่งบอกมาได้คืออาการตอนนี้คือตัวเบาขึ้นเล่าให้ฟังก่อนว่าจากเมื่อกี้ที่นั่งประธานหรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่าประธานหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ปวดบ่าตลอดแล้วก็คือต้องนวดตัวตลอดทุกอาทิตย์จริงๆคือต้องเข้าร้านนวดแล้วแหละเฮ้ยไม่ไหวแล้วเข้าร้านนวดแน่นอนแต่ถามว่าอันนี้ 100% คือตัวเบาขึ้นจริงๆคือบ่าเบาบ่าเบาทั้งสองข้างเลยคุณผู้ชมตอนนี้คือบ่าเบามากอ่ะถ้าไม่เชื่อเรามีคนให้ลองอีกที่แรกเราต้องมาลองเรื่อยๆเดี๋ยวดิฉันอยากลองบ้างอ่ะคุณผู้ชมต้องถามก่อนเลยว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรแล้วเราลองเราได้เรื่องจริงไหมเดี๋ยวกลายเป็นอุปทานหมู่อ่ะอย่างที่เมื่อกี้ก้อยบอกไปอภิเลกลองอ่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะว่าโปรดใช้วิจัยในการรับชมนะคะมาอาจารย์หนูขอพิสูจน์บ้างนะคะมาซึ่งมือเนี่ยหลายๆคนเป็นกดโทรศัพท์เล่นมือถือมือมันจะเกิดอาการชาหรือว่าเกิดอาการเกร็งมือ
ที่จริงเนี่ยตามข้อมือนะทุกคนบางคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์บอกนิดนึงนะเอาความรู้ให้หน่อยนึงเป็นที่ข้อมือไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะต้องกดตรงนี้ง่ายที่สุดเลยกดตรงนี้ตรงข้อพับเนี่ยนะนิ้วล็อกก็หายได้เรากดตรงข้อพับเนาะกดพับแล้วกำแบสัก10ครั้ง20ครั้งแต่ละคนทำบ่อยๆมันจะหายเองแต่นี่เดี๋ยวอาจารย์นวดเหมือนเส้นไงพี่เล็กเหมือนเส้นเอาจริงๆคืออาจารย์ใช้สายของความเส้นด้วยเหมือนนวดแผนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงคือทุกจุดในมือเรากดได้หมดนะถ้าเราได้อ่านหนังสือจริงอ่ะกดแล้วก็คือจะหายจริงๆสมมติว่าเขาใช้พลังจิตช่วยด้วยใช่อืมเอาลองดูก่อนข้างหนึ่งเบาขึ้นเห็นป่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกตอนแรกเนี่ยมันจะมีอาการปวดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะเรากดโทรศัพท์ตลอดเวลาดิฉันไม่ได้สตอนะดิฉันไม่ได้อุปทานนะเพราะรู้ตัวเองว่าเราไม่สตอออกรายการนะคะเมื่อกี้เนี้ยมันปวดมันมีอาการทุกเช้าเนี่ยตื่นมามันจะปวดตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเบามันจะเบาเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ1ถ้าเราทำจริงๆอ่ะมันใช้เวลานานกว่านี้ก็คือเนี่ยคือเรากดตรงนี้ง่ายๆแล้วกดตรงข้อมือเสร็จแล้วปุ๊บก็โยกแค่นี้เองบ่อยๆพวกเนี้ยตามข้อตามไล่ๆตามข้อพวกเนี้ยอาการนิ้วล็อกอ่ะไม่ต้องไปผ่าเลยหายเองแม่หนูเนี่ยไปผ่ามาแล้วรอบนึงก็เหมือนเดิมเพราะผู้ใหญ่อ่ะจะเป็นอย่างแม่เราเป็นมือเหมือนกันเบาจริงเออคอยข้างได้มั้ยคะคอยข้างมันก็ตึงงานเบิ้ลต้องมาค่ะคุณจอมหางานเบิ้ลต้องมานี่คือการพิสูจน์ในรายการแบบนี้เราได้พิสูจน์กับตัวเองไงถ้าคุณผู้ชมอยากพิสูจน์เนี่ยสามารถพิสูจน์กับตัวเองได้เช่นกันด้วยการส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราเธอไปแล้วเรามีอีกคนนึงอันนี้เคสน่ะอันนี้เคสน่ะคือเคสหนักเลยช่างแต่งหน้าของดิฉันเองเนี่ยคนที่ทำให้ดิฉันสวยอย่างทุกวันเนี่ยสวยแล้วหรอสวยแล้วได้แค่นี้สวยแล้วได้แค่นี้จริงมีคนพิสูจน์อีกอาจารย์ขาถ้ามีคนตัวหรือว่าคือเขาสามารถมาพิสูจน์ได้ในรายการนะคะเราเรียนเชิญช่างแต่งหน้าฉันก่อนที่ฉันสวยได้ขนาดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญช่างแต่งหน้ามาก่อนนะคะมีคนถามว่าจริงหรือมั่วยืนยันกับตัวเองก่อนว่าจริงมือเบาและอาการนี้เป็นอะไรก็คือเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดนั่งเดี๋ยวฉันยืนให้จะนั่งเดี๋ยวฉันชึกยืนให้หลังกับคอครับคอเหมือนจะตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยคอตกหมอนทีนี้นะเนี่ยนี่อาการของคอตกหมอนตัวนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้นะคะน้องท่านนี้ค่ะเป็นตกหมอนมานะคะปิ๊งปิ๊งมีเสียงด้วยต้องใช้พลังผักOh. อ๋ออืมขอตกหมอนแค่นี้หายแล้วแค่นี้อาจารย์ใช้คำว่าแค่นี้ก็หายแล้วจริงคะตกหมอนฉันเจ็บคอเป็นเดือนเลยจ้ะเบาขึ้นเบาขึ้นมั้ยอุปทานได้ป่ะถามไปตรงๆไม่เธอเป็นช่างแต่งหน้าฉันนะเธออุปทานหรือเปล่านี่บางครั้งค่ะบางครั้งถ้าปวดคอเนี่ยเกิดจากคอกระดูกคอเคลื่อนถ้าใครที่ปวดจากหลังหูนะลงมาหัวไหล่นี่คือกระดูกคอเคลื่อนละอันค่ะแล้วถ้าใครนอนตะแคงเยอะๆจะปวดหัวไหล่แต่ในตะแคงข้างไหนจะปวดเหมือนเส้นมันยืดไงพี่เล็กมันจะเป็นเส้นมันจะแบบนะอันตรายคือนอนคนไทยก็จะนอนแบบพิการเดียวถ้าปวดหลังนี่ปวดหลังนี่บางครั้งก็เป็นเขาเรียกว่าสลักเพชรบ้างกระดูกสลังเคลื่อนบ้างของน้องเป็นส่วนไหนตรงข้างหลังล่างครับข้างหลังล่างนี่คือสลักเพชรอายุขึ้นด้วยจริงแล้วเนี่ยถ้าไปบ้านอาจารย์ต้องนอนไหมคะต้องเมื่อกี้สถานที่ต้องนอนใช่เพราะว่าอย่างนี้บางทีเราต้องใช้ผักทั้งเส้นทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้จะลองทำให้ดูก่อนสถานที่เราจำกัดนะคะผู้ชมขาขออนุญาตจะได้แค่ยืนค่ะเฮ้ยโอ้นี่คือรักษาสดสดเลยอะไรนะสะบักเพชรเนาะสะบักเพชรอ๋อสะบักเพชรคือเราจะมีอาการปวดอ่ะดีขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยไม่เบานะแต่มันดีขึ้นเลยเฮ้ยจริงจริงอุปทานได้เปล่าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะช่างแต่งหน้าของเราไม่ได้รู้จักอาจารย์มาก่อนส่วนตัวเลยมีการเตรียมกันอย่างใดนะคะเขาเป็นช่างแต่งหน้าประจำชั้นใช่คือมันทำให้ตัวเบาอย่างเงี้ยหรอเนี่ยคือตรงที่มันเจ็บมันดีขึ้นเลยอ่ะปกติอาการเป็นยังไงตอนแรกเดินร้าวลงขาเลยปวดหลังล่างแล้วมันก็จะร้าวลงขาเวลาเราเดินเจ็บไหมเจ็บเราเดินเจ็บอยู่เฉยๆก็เจ็บอ๋อคือนั่งหรือแต่งหน้าก็เจ็บใช่ๆหยิบของก็เจ็บแล้วต้องกินยาอยากกินเออแล้วอันนี้พอทำเรารู้สึกไงมันจะเบาคือมันดีขึ้นเลยอันดีขึ้นเลยเอาวะคุณผู้ชมนี่คือช่างแต่งหน้ามาไม่เกี่ยวกับฉันนะก็คือออกข้างเดียวเป็นข้างนี้ก็คือถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยส่วนมากสลักเพชรถ้าเป็นกลางหลังลงไปชาขาทั้งสองข้างนี่คือกระดูก
เคลื่อนทีนี้บางคนเนี่ยที่รักษายากสุดคือกระดูกก้นเนี่ยเวลากระแทกถ้าล้มก้นกระแทกเนี่ยและปวดลงขาเนี่ยรักษายากมากเพราะกระดูกก้นเนี่ยมันจะงอประมาณนี้แต่พอโดนกระแทกมันจะงอเข้ามาแบบนี้มันจะเป็นกระดูกเรามีการยืดหยุ่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมต้องถามอาจารย์แบบนี้นะคะระยะเวลาในการรักษาเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่แล้วแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยทำแค่ไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีอ่ะตอนนี้เธอมีอาการแบบเยี่ยวและปวดตัวไหมปกติเลยปกติเลยวะหายได้เลยอ่ะหายเลยหรอแล้วแต่คนจริงเหรอไม่ต้องไปเสียตังกินยาแล้วล่ะแล้วตรงนี้ไม่ค่อยอยากกินแล้วกินอันตรายอ้าววันนี้ขอบคุณคุณชนะของเรานะคะเป็นการพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมขาให้ได้เห็นนะคะว่าอาการที่เขาเจ็บคอปวดคอมาแล้วก็สะบักมาเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยกเก้าอี้ขึ้นสูง1นาทีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะต้องถามอาจารย์ต่อเลยค่ะโรคต่างๆอัมพฤกษ์อัมพาตใช้ระยะเวลาในการรักษานานไหมคะค่ะว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาเป็นใช่บางคนเป็นนานอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยต้องเกิดจากหนึ่งเส้นเลือดแตกและเส้นเลือดตีบค่ะแล้วทีนี้ตีบมันต้องมีเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กอีกถ้าตีบฝอยตีบใหญ่เนี่ยมันจะแตกต่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนป่วยด้วยว่ามีกำลังใจแค่ไหนแล้วกลับไปบ้านเนี่ยไปจะกายภาพตัวเองดีแค่ไหนคือมันต้องหลายประกอบอาจารย์ต้องให้ความรู้ด้วยว่าคุณกลับไปคุณต้องทำอะไรยังไงด้วยแต่ครั้งแรกเนี่ยคืออาจารย์เป็นการช่วยเบื้องต้นค่ะสมมติว่าคุณถือไม้เท้ามาอาจารย์ทำให้คุณทิ้งไม้เท้าบางคนกลับไปก็ขี้เกียจก็ไปนอนอยู่เฉยก็ถือไม้เท้าเหมือนเดิมก็ใช้ตัวช่วยอย่างเดิมอ่ะแล้วคือมันก็เหมือนวิธีเริ่มต้นอ่ะพี่เล็กเหมือนการบำบัดเริ่มต้นเวลาเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเราบำบัดก่อนและสุดท้ายแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองตามมานะไม่ใช่บำบัดแล้วกลับไปนอนเหมือนเดิมอย่างอาจารย์บอกถ้าเรารู้ความเป็นจริงบางโรคเนี่ยมันไม่ใช่จะหายขาด 100% อย่างเส้นเลือดแตกมันไม่มีใครทำให้ได้ได้ 100% แต่นี้ในส่วนที่ว่าพอเราทำให้แล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเส้นเลือดตีบอาจารย์จะใช้พลังจิตในเรื่องการขยายพวกเส้นเลือดทำอะไรที่มันอุดตันเนี่ยมันหลุดออกไปค่ะนะก็คือตัวคนก็หัวเขาจะเบาขึ้นตัวเขาจะสามารถยกขาขึ้นได้ยกแขนขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่ทำแต่ปัญหาคือเขาเรื่องเลือดเลือดเขาที่มันตีเพราะว่าไขมันเขาสูงนะความดันเขาสูงเราก็ต้องให้เขาไปรักษาในกับโรงพยาบาลต่อหรือมีอะไรที่เขามีช่องทางเขารักษาแต่อาจารย์เนี่ยจะเน้นเรื่องของอาการปวดกระดูกหรือว่าร่างกายต่างๆส่วนโรคบางโรคที่ต้องใช้คุณหมอในการรักษาคุณก็ต้องไปรักษากับคุณหมออ่านี่คือดีเพราะว่าเหตุผลที่อาจารย์พูดถึงโอเคนะอย่างอาจารย์บางคนหรือว่าหมอบางท่านที่บอกว่ามารักษาได้ทุกโรคไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเลือดเนี่ยเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้มันต้องใช้ยาในเรื่องการมันต้องมีการปรับพลังร่างกายด้วยถือว่าคุณเป็นความดันมาตรงนี้นะความดันคุณถึง200เนี่ยแต่อาจารย์ใช้พลังจิตรักษามันจะลงมาได้เลยเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปหายาที่มากินรักษาตัวเองต้องช่วยปรับธาตุในร่างกายเราด้วยยังเป็นที่เรื่องเลือดมะเร็งเนี่ยอาจารย์ใช้พลังจิตรักษาให้ไม่ได้แต่ที่เขาปวดจากมะเร็งปวดอาจารย์ช่วยได้สมมติคนที่เป็นมะเร็งอ่ะจะมีอาการปวดจริงๆยังปวดท้องถือว่าบำบัดให้มันดีขึ้นถือว่าเป็นตับเนี่ยตับแข็งตับแน่นท้องตับบวมเนี่ยอาจารย์ทำให้มันอ่อนลงได้ด้วยพลังจิตแต่ว่ามันไม่ได้หายช่วยได้ให้ทุเลาเบาบางลงก็แต่จริงๆแล้วทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยแหละก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยแล้วก็ถ้ามีที่ยืดเหนี่ยวจิตใจหรือถ้ามีตัวช่วยอื่นๆคุณก็ทำเสริมไปด้วยอันนี้ก็จะดีมากๆโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไตได้ไหมคะโรคไตโรคไตคือถ้าเขาปวดมาอาจารย์ช่วยให้หายปวดได้แต่ไตคือเขาต้องใช้ในเรื่องพวกสมุนไพรคือเอาง่ายนะอาจารย์บอกได้เลยว่าเบาหวานไม่มีใครรักษาหายได้ถ้าในโรงพยาบาลเนาะกินยาก็ประคองตัวเองไปความดันก็สามารถกินประคองไปตลอดชีวิตไตก็เหมือนกันฟอกแล้วไม่มีหายนะขึ้นอยู่กับว่าใครไปเลือกทางเลือกไหนที่จะรักษาตัวเองดังนั้นคือเราต้องเอาหลักความเป็นจริงไม่ใช่เอาหลักงมงายนี่เห็นไหมนี่คือเรื่องจริงอาจารย์จังเลยอาจารย์ที่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะและอาการนี้ในคลิปเขาน้องเป็นอะไรมาคะคนนี้เขาเป็นมะเร็งแต่ในลิ้นเขาเน่าหมดแล้วนะนี่อายุเยอะแล้วล่ะเน่าลิ้นเน่าหมอให้ถอดลิ้นให้ถอดกรามออกหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาลุกแทบไม่ได้เลยพออาจารย์ใช้พลังจิตรักษาแล้วก็อาจารย์แนะนำในเรื่องของมีนวัตกรรมที่ให้เขาช่วยไป
สองเดือนก็สามารถลุกเดินได้แล้วมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ได้แต่เคสนี้บอกนะว่าเขาตายเพราะว่าเขาเป็นมากจนเอาไม่อยู่แล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าก่อนตายคือเขานอนหลับไปเฉยๆเขาไม่ปวดไม่อะไรเมื่อก่อนเขาจะปวดมากเลยนะเขาจะลุกไม่ได้เลยแต่ก่อนตาย2เดือนเขาสามารถปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเขาได้ครับแล้วกินข้าวกินอะไรได้นี่คือเราใช้พลังจิตช่วยในเรื่องพวกนี้ก็จริงเหมือนแบบว่าจับไปอย่างสงบไม่เจ็บไม่ปวดจริงๆคนที่เป็นมะเร็งต้องฉีดด้วยนะพี่เลยคือฉีดยาบางคนก็ต้องเข้าทั้งยาแก้ปวดทั้งมอร์ฟีนทั้งอะไรทุกอย่างโดนมอร์ฟีนแบบเหมือนพี่คนนึงที่เราสนิทด้วยอย่างเงี้ยคือไปเข้าที่โรงพยาบาลต้องฉีดมอร์ฟีนแบบเพื่อให้ระงับการปวดแล้วคือเป็นระยะจบสุดท้ายแล้วอาการท่านนี้อะค่ะท่านนี้เป็นยังคนนี้นะเป็นส่วนมากเป็นหมอนรองกระดูกคนนี้พวกข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ปวดเข่านี่คือที่แม่ฮ่องสอนใช่ครับนี่ที่แม่ฮ่องสอนแม่เสลียงเนี่ยมีแต่ชาวเขานี่คือชาวเขาส่วนใหญ่ชาวเขาอาการของชาวเขาก็จะเป็นอาการเจ็บปวดอะไรบ้างปวดหลังค่ะแบกของหนักเยอะค่ะปวดหลังปวดเข่านะเพราะว่าพวกนี้เขาแบกของแล้วก็ทำไล่ทำสวนทำอะไรของก็จะก้มตลอดเวลาใช้หลังเป็นเมนหลักขากระหลังเนี่ยเต็มห้องนะรักษาไป 2-3 ชั่วโมงมองไปก็ยังเต็มเลยเลยเพราะเขาเสริมมาเรื่อยๆมีท้อบ้างไหมอาจารย์หรือแบบไม่อยากรักษาแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ท้อไม่ท้อเพียงแต่ว่าคือเราจะดูที่ร่างกายสังขารเราถ้ามันรับไหวได้แค่ไหนครับเราก็ทำต่อเนื่องอย่างอยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์รักษาตั้งแต่7 โมง 7 โมงครึ่งจนถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็มีบางคืนบางวันอาจารย์ไม่ได้พักเลยนะอย่างกรณีที่บ้านนิมิตใหม่เนี่ยอาจารย์ขารองรับคนไข้คนเจ็บป่วยเนี่ยได้วันละกี่คนตอนนี้อาจารย์รับแค่30 คน30 คิวเท่านั้นต่อวันใช่โอ้โหก็คือทำ2 วันทำวันหนึ่งค่ะเพราะไม่งั้นร่างกายสังขารเรามันช่วยไม่ได้นี่อาจารย์ผอมลงเยอะนะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาค่ะจนเย็นเลยอาจารย์ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยไม่ได้กินข้าวกลางวันนะคือช่วยคนอื่นตลอดไงคือถ้าทำแล้วเนี่ยเราเมื่อเราใช้ฌานใช้ยานเนี่ยมันจะไม่สนใจเรื่องการหิวการไหลเห็นเขาหายเขาดีขึ้นแล้วเขายิ้มเขาหัวเราะเขาร้องไห้เรามีความสุขแล้วสิ่งที่เราทำมีเคสไหนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิมีเคสไหนที่แบบรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเคสตาบอดนะเคสตาบอดคือเข้ามาจากที่เขามองไม่เห็นอะไรเลยพอเราทำเสร็จปุ๊บเขาสามารถมองเห็นคนรอบข้างได้แต่บางเคสไม่ใช่ว่าจะเห็นชัดเจนหาเห็นเป็นเงาเงาลางรางเห็นมีอะไรวางอยู่โต๊ะอยู่อะไรแค่นี้เขาดีใจจนน้ำตาไหลแล้วเพราะคนตาบอดคือมิสคือเราหลับตาสิมีบางเคสเนี่ยนะไปผ่าตัดหลังมาร้องไห้มา2 เดือนร้องไห้มากเพราะก็ปวดอ๋อเหมือนทรมานเสร็จแล้วอาจารย์ทำให้รักษาให้ลูกเขาเห็นเนี่ยเขาดีใจเขาก้มกราบร้องไห้เลยบอกเห็นแม่ทรมานมานานนี่คือน้ำตาเราจนแบบเราซึมกับเขาเลยเรายินดีกับเขาไงอันนี้คือเรื่องจริงเข้าใจคนที่เจ็บคนที่ป่วยรวมไปถึงบรรดาญาติญาติหรือลูกเนี่ยก็จะหาช่องทางหาวิธีในการให้พ่อแม่เนี่ยเจ็บป่วยทุกเราลงเหมือนเราถ้าพ่อแม่เราเป็นอะไรเราก็รู้สึกอย่างนี้เลยนี่กับท่านนี้เขาบอกว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะหายจริงครับผมปวดหลังมาเป็น10 ปีเลยเจออาจารย์ครั้งเดียวหายเลยครับซึ่งต้องบอกแบบนี้อาจารย์ขาเวลาที่ไปเข้ารับการรักษาหรือว่าบำบัดกับอาจารย์เนี่ยระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วต้องไป3 วันต่อๆไปไหมคะคือขึ้นอยู่กับตัวคนนั้นถ้าเขาเป็นอีกอาจารย์ให้มาซ้ำได้สมมติว่าอย่างที่อาจารย์ช่วยคนเนี่ยมันไม่ได้มีค่ารักษาแต่มันจะค่าครูแต่ทีนี้มาคนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ายังเป็นอีกอาจารย์ให้มาซ้ำได้2 ครั้งโดยไม่ต้องมีค่าครูคือค่อยๆรักษาไปคือบางคนอ่ะมันไม่ได้มันอาจจะเป็นโรคกรรมก็ได้ที่ไม่สามารถหายในครั้งเดียวได้เลยอ่ะนี่คือเรื่องจริงนะครั้ง2 ครั้งก็หายขาดละเนี่ยอย่างนี้ลุงพายัพที่เคยเป็นกระแสข่าวเมื่อกี้ที่คิดทั้งเท้าที่ว่าเป็นเคยจะบริจาคดวงตาให้เด็กตาบอดขอภาพลุงพายัพเมื่อกี้หน่อยค่ะที่เดินที่เดินที่คุณลุงเดินไม่ได้เมื่อกี้นี้นะคะท่านนี้นั่งรถเข็นมากนั่งรถเข็นอยู่แต่คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นนายทหารอ๋อคนนี้เพื่อนเส้นเลือดแตกทีแรกนี่ต้องประคองลงมาตอนนี้ก็คือเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วอ๋อแต่ด้านหลังคือลุงพยับที่นั่งรถเข็นอยู่ใช่ใช่คุณลุงพยับมีกระแสว่าจะบริจาคดวงตาให้น้องยุ้ยที่สุรินทร์อะไรอ๋อนี่ก็คืออาจารย์ไปช่วยเขาโดยไม่ต้องอะไรคืออาจารย์ไปเองก็พอรู้ว่าอาจารย์ไปก็คนที่ฉะเชิงเทราเขารู้ว่าเขาก็แห่กันไปโอ้
นี่คือต้องบอกเลยค่ะถือว่าเป็นบุญอย่างมากนะคะอาจารย์ขาแต่ในขณะที่เราทำดีช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยก็มีอีกหนึ่งกระแสบอกว่างมงายหรือเปล่าไม่จริงงอกมโนคือคนเหล่านี้ในโซเชียลเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาวิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา คนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่งั้นก็ไม่เกิดศาสนาหลายศาสนา มันไม่เกิดว่าใครเป็นอะไรต่างๆค่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่สนใจกับคนที่ว่าค่ะเพราะว่าคนที่เขาเจ็บป่วยเขาต้องการช่องทางค่ะเมื่อมาแล้วเขาจะตอบโจทย์เองค่ะส่วนใครจะด่าจะว่าก็เชิญเขาตราบใดที่เขายังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่เขาเจอหรือตัวเขาเจอเนี่ยเขาจะรู้สึกเองว่าคำพูดที่เขาพูดเนี่ยเขาแทบจะตบปากได้เลยซ้ำไปเคยมีคนกระแสที่พระพิจารณ์แรงๆไหมคะอาจารย์ขาก็มีบางทีมึงมาโนมึงเป็นเอเลนเจอร์มาอันนี้ให้กูหน่อยนะทำไมมึงไม่เปิดโรงพยาบาลแข็งเลยอาจารย์บอกอาจารย์อยากเปิดนะถ้ามีบอกว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าเขาบอกว่ามีใบอนุญาตในการรักษาไหมบอกว่าพลังจิตในประเทศไทยมันยังไม่มีศาสตร์ที่ต้องเปิดรองรับแต่ถามว่าตัวเราคนเดียวมันจะรักษาได้กี่คนนะแต่ต่างประเทศเขาเปิดนะค่ะต่างประเทศหลายประเทศเขาสอนเป็นกิจจลักษณะมีการรองรับใช่แต่นี้ว่าในศาสตร์ของอาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้เปิดนอกจากว่าใครโทรมาอยากให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ถึงอยู่บ้านค่ะปกติอาจารย์ไปบินไปต่างประเทศเนี่ย3-4 วัน5 วันอาจารย์ก็ได้หลายแสนแล้วกลับมาก็คือไปเอาเงินแต่อยู่ที่บ้านคือมีแต่ค่าครูเราก็ค่าครูอาจารย์ก็ไปสร้างวัดไปช่วยคนยากคนจนคือเงินที่มาครอบครูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอาจารย์เอาไปทำบุญอีกส่วนมากเลยนะคือสมมติว่าใครก็ช่างอยู่จังหวัดไหนช่างมาไม่มีค่ารถมายืมค่ารถเข้ามาค่ะอาจารย์ส่งทั้งค่ารถมาและค่ารถกลับให้เขาโอ้แต่มุมพวกเนี้ยคนมันไม่รู้มันก็พูดมโนว่าเราหากินแล้วหลอกลวงชาวบ้านมั่วหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาใช่มั่วหรือเปล่าแต่ตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์คุณก้อยมานะคะเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแถวแถวนิมิตใหม่นะเท่าที่ทราบใช่ค่ะอาจารย์อยู่ที่นิมิตใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าการติดต่อกับอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการการันตีหลากหลายคนเลยว่าอาจารย์รักษาหรือว่าบัตรได้หายจริงๆนะคะฝากคนที่ดูอยู่ตอนนี้กดแชร์ไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะสำหรับทางออกใช่เพื่อบางคนเนี่ยเขาเจ็บป่วยอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้คุณกดแชร์เนี้ยไปนะคะถือว่าเป็นการบอกบุญได้บุญด้วยนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์กำลังโครงการกำลังหาลูกศิษย์เข้ามาเพื่อเรียนเรียนอาจารย์จะสอนอยากสอนเพราะว่าอาจารย์คนเดียวมันเหนื่อยค่ะไม่ไหวเหนื่อยแล้วทีนี้อยากสอนให้เขาเป็นแล้วก็มาทำงานร่วมกันค่ะเพราะต่อไปเนี่ยอาจารย์จะเปิดเป็นศูนย์ฝึกพลังจิตฝึกสมาธิต่อไปข้างหน้าโอ้มันจะได้ช่วยคนมากขึ้นไปอีกจะได้ช่วยคนมากขึ้นกว่าเดิมแต่เมืองนอกมีที่เมืองนอกมีคือเอามาฝึกและคือเหมือนใช้การบำบัดที่จีนเนี่ยนะอาจารย์ไปสอนที่เขาเป็นครูมวยสอนกังฟูสอนมวยสอนอะไรให้โรงเรียนของตำรวจที่จีนเลยนะโอ้เขาเชิญอาจารย์ไปเลยนะค่ะสอนยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็คือสอนในเรื่องของสมาธิก่อนแล้วสอนในเรื่องของพลังจิตที่เขาใช้ก็คือเขายังเขาเรียกว่าเขาเป็นครูสอนพวกตำรวจโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ติดต่อให้อาจารย์ไปสอนเดือนละ10 วันแต่อาจารย์ไปไม่ได้เพราะว่ามันไปนานไม่ได้ใช่เราก็ต้องมีภาระที่เมืองไทยเราก็ต้องอย่างอเมริกาก็เชิญอเมริกาเชิญไปบอกต้องไปเป็นเดือนบอกโอ้ไม่ได้ค่ะเยอรมันฝรั่งเศสเขาอยากให้เราคือต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับพลังจิตอย่างมากนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอนาคตเนี่ยศาสตร์พลังจิตนะคะจะแพร่หลายในเมืองไทยหรือไม่ก็ต้องรอในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้อาจารย์รักษาและบำบัดคนนะคะเพื่อช่วยเหลือใช้คำว่าช่วยเหลือเลยดีกว่าเพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงเลยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอาจารย์ค่าครูเนี่ย 1,000 บาทค่ะค่ะส่วนหนึ่งอาจารย์ใช้ในเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่ามีกาแฟมีมาม่ามีอะไรให้กินมานี่ไม่อดเหมือนมาบ้านตัวเองใช่เสร็จแล้วส่วนหนึ่งอาจารย์ไปสร้างวัดเพราะอาจารย์สร้างวัดอยู่ที่ปักธงชัยตอนนี้ก็คือสร้างโบสถ์ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งสำหรับคนยากคนจนที่มาเราให้เขาค่ะถ้าใครไม่มีเงินก็มารักษาได้บอกว่าอาจารย์หนูยากจนหนูลำบากค่ะก็ไม่รับค่าคือไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่มีตังค์อาจารย์แบบไม่เหลียวแลแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่ดีขึ้นในจิตที่อาจารย์ต้องการอาจารย์คืนค่าครูให้คนแก่ถ้ามีแต่เบี้ยแก่ค่าแก่อาจารย์ไม่รับเลย
รับเฉพาะคนที่พร้อมที่จะร่วมสร้างบุญกับอาจารย์คือบางคนก็เลยถามว่าหลอกลวงหรือเปล่าอย่างที่พี่เล็กบอกแต่พอนี้ได้ยินจากปากอาจารย์ว่าคือเราไม่ได้หลอกลวงแถมเงินบางส่วนเขาเอาไปทำวัดคือ 70-80% เลยอาจารย์ช่วยคนสร้างวัดแล้วก็ไปช่วยคนจริงๆคืออาจารย์มีบริษัทอยู่4บริษัทของอาจารย์ค่ะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งหากินกับพวกนี้หรอกอ๋ออาจารย์ก็มีธุรกิจของอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าคือการบำบัดทางพลังจิตเนี่ยคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆถ้าคุณไม่มีกำลังทรัพย์บอกกับอาจารย์ตรงๆค่ะก็บอกหาบอกว่าให้อาจารย์ช่วยเหลือให้อาจารย์รักษาให้ฟรีอาจารย์ก็ทำแต่ถ้าคนไหนมีกำลังทรัพย์นะคะสามารถร่วมทำบุญกับอาจารย์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะครอบครัวดีจังเลยอ่ะพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจุดเล็กๆในสังคมไทยอ่ะพี่เล็กเข้าใจว่าที่อย่างน้อยก็มีคนส่งต่อบอกบุญได้ใช่คือต้องถามแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์อยู่ตรงนิมิตใหม่นิมิตใหม่4ค่ะคลองสามวานะคะนิมิตใหม่49แล้วพี่น้องตามต่างจังหวัดล่ะคะถ้าอยากจะเจออาจารย์หรืออยากจะให้อาจารย์ไปหาต้องทำอย่างไรก็คือตอนนี้อาจารย์กำลังหาคนที่ประสานงานให้อาจารย์แต่ละจังหวัดถ้ารวมได้20คน30คนอาจารย์ก็จะไปสามารถมีกลุ่มก้อนได้ใช่ไม่อยากให้เดินทางมาเพราะมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอาจารย์ไปคนเดียวโอเคถ้าไปเสร็จปุ๊บมี 20-30 คนอาจารย์ไปเสร็จกลับได้ค่ะง่ายๆยกตัวอย่างนะคะอย่างทางใต้อย่างสุราษฎร์นครศรีธรรมราชรวมตัวกันให้ได้ประมาณ20คนมีสถานที่ให้อาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยกราบเรียนเชิญอาจารย์ไปมีตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์หน่อยสำหรับในการดูแลใช่ที่พักที่กินที่พักที่กินหน่อยนึงแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะช่วยบำบัดรักษาให้หรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะโทรไปที่0982676669นะหรือ Facebook ก็ได้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตใช่ค่ะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้นะคะคุณพีรพัฒน์นะคะเขาบอกว่าแม่ผมรักษาหายจริงครับขออนุญาตถามคุณพีรพัฒน์หน่อยว่าคุณแม่ป่วยเป็นอะไรคะส่งข้อความมาหน่อยนึงเราอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณแม่ของคุณพีรพัฒน์ป่วยเป็นอะไรแล้วอาจารย์เอกเนี่ยรักษาหายได้จริงเนี่ยเขาการันตีมาแล้วนะคะตลอดระยะเวลา29ปีที่ใช้ศาสตร์พลังจิตเนี่ยอาจารย์ขาบำบัดรักษาคนไปกี่คนแล้วคะโอ้หลายพันคนแต่จริงๆอาจารย์รักษาอยู่ประมาณ 6-7 ปี8ปีประมาณนี้ค่ะนะก็คือหลายพันคนค่ะนะเฉพาะที่เป็นกระแสเนี่ยตั้งแต่วันไปแม่เสลียงมานี่ก็ประมาณ 3,000 3,000 คนได้แล้วค่ะแต่นอกนั้นก็คือหลายปีมันนี่คือก็ตลอดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะเอาแม่ไปหาพ่อแม่คือเราคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงคนที่เรารักทันทีอยากจะให้เขาหายเจ็บหายป่วยนะคะนี่มีข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าน่าสนใจมากๆตอนนี้หนูตาเป็นต้อโลมต้อแดดง่ายไม่ใช่ปัญหาทำไมบอกว่าง่ายคือเพราะเราทำมาแล้วเนี่ยทุกเคสเขาดีขึ้นมาหมดเราเลยบอกว่าง่ายไม่ถึง10นาทีเขาก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยประมาณคนไทยเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรมากที่สุดเจ็บป่วยอะไรมากที่สุดเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งเป็นเยอะมากนะแล้วก็โรคไขมันแต่ตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีในเรื่องโรคพวกนี้ตอนนี้อาจารย์ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยงานสำเร็จไม่ว่ามะเร็งไม่ว่าเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะหายได้เดี๋ยวจะแถลงข่าวแน่นอนตอนนี้นี่รอเลยนะคะเดี๋ยวทีมข่าวชินะแปดไทยแลนด์ของเราขออนุญาตไปทำข่าวอาจารย์ด้วยนะคะอ่ะลูกศิษย์ลูกหาถ้าอยากจะติดต่ออาจารย์หรืออยากจะติดตามอาจารย์ติดต่อติดตามไปได้ที่ไหนอย่างไรและอาจารย์ฝากถึงลูกศิษย์หน่อยค่ะครับผมก็ฝากถึงทุกคนนะครับค่ะถ้าจะมาหาอาจารย์ต้องฝากโทรเข้าไปแจ้งนัดคิวก่อน อย่าไปหาเองนะบางคนไปหาเองแล้วอาจารย์ไม่อยู่ค่ะนะทีนี้ก็ให้ไปติดต่อที่ซอยนิมิตใหม่49ถนนนิมิตใหม่นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มียาขนาดไหนในโลกที่จะรักษาโรคได้นอกจากแอนติบอดีร่างกายเราเองฉะนั้นการกินอาหารให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เยอะมันจะทำให้เซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงถามหมอทุกคนได้เลยครับไม่มียาขนาดไหนรักษาโรคได้จริงนอกจากแอนติบอดีร่างกายเรามันจะผลักโรคออกเองฉะนั้นเมื่อเราเซลล์เรามันอ่อนแอลงมันจะทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปทำลายทีละนิดทีละนิดทีละนิดและสุดท้ายก็คือเราก็แพ้มันเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไร
นี่จริงต่อให้คุณกินยาเทวดาแค่ไหนแพงแค่ไหนเม็ดหนึ่งเม็ดละ 5,000 เม็ดละ 10,000 ก็ช่างไม่สามารถรักษาได้จริงนี่ตัวนี้อาจารย์กล้าท้าพิสูจน์ได้เห็นไหมอาจารย์คือไม่ใช่แค่ศาสตร์บางอย่างที่อาจารย์ทำงานกับนักวิทยาศาสตร์นี่คือการันตีรับรองได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตอย่างยิ่งเลยนะคะคุณชมขาแต่ก่อนที่จบรายการกันไปเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ของเราค่ะมีช่วงพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับวันพฤหัสนี้ไปไหนไปการค่ะข่าวสารจากคนไทยใน USA นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้มีภาพพิธีวางเสาฐานวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ USA นะคะฝากให้กับผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะส่วนวันศุกร์เนี่ยของเราต้องบอกคนไทยในต่างแดนนะคะจะไปกันยุโรปเลยนะคะซึ่งฝากบอกแบบนี้เลยค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงคนไทยก็สามารถส่งโทรศัพท์หรือว่าโทรมาหาคนไทยได้นะคะพ่อตู้แม่ตู้นะคะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ของเราได้หมดเวลาแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่23มิถุนายน2562วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลจัดงานวางเสาฐานอุโบสถโดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายมหาสังฆทานมีพระสงฆ์เข้าร่วม108รูปรับบิณฑบาตในงานมีพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีทั้งหมด133รูปบริการลงทานฟรีจากสมาคมชมรมต่างแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยรำสี่ภาคของคณะครูอาสานักเรียนและผู้ปกครองการแสดงภาคเหนือแสดงโดยคุณศรีจุฬาค้าสาวรสกรีกอรีนฤมลพัทรนิรันดร์ชุดนี้ภาคใต้ค่ะ
ธีมอบรางวัลผู้นำบุญบุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศลอื่นๆโดยมีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมปาฐกถาธรรมเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณกนกวรรณรอดโชคประธานก่อสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA คุณมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสประธานฝ่ายคารวาสวางเสาฐานอุโบสถพระครูวิเทศกัลยาณธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA กล่าวประวัติวัดโดยสังเขปปาฐกถาธรรมเดินทางอย่างพิธีตอกเสาฐานพร้อมใจกันตอกเสาฐานอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นเสร็จพิธีThank you.
ุณกำลังรับชม Channel 8 Thailand ค่ะChannel 8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นการขนทัพหนุ่มหล่อทั่วไทยทั้ง77จังหวัดกันเลยล่ะค่ะโดยมาในปีนี้ได้มีการนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานเจ้าหน้าที่กองประกวดได้มีการนำทัพเหล่าบรรดาหนุ่มหล่อไปเก็บตัวที่ลาน่ารีสอร์ทและสปาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งเหล่าบรรดาหนุ่มหล่อได้มีการอวดกล้ามตัวกันในชุดว่ายน้ำพร้อมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีกันที่สวนตาลลุงถนอมและชมวิวรถรางเที่ยวทางรถเล็กซึ่งงานนี้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะปีนี้เราเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเก็บตัวที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเราจะทำกิจกรรมคือล่องแก่งที่นั่นแล้วก็มีขับรถ ATV แล้วก็มีในเรื่องของชมประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปชมของดีของดังที่เพชรบุรีโดยเฉพาะการทำน้ำตาลตะโหนดครับต้องบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยคือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าจะเป็นทะเลแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่นั่นสนับสนุนกองประกวดด้วยก็เลยไปจัดกิจกรรมที่นั่นแล้วก็สุดท้ายคือเดินทางใกล้กรุงเทพครับสะดวกสบายครับรับรองว่าปีนี้น่าจะฮือฮากว่าปีที่แล้วอีกเพราะว่าหนุ่มๆทุกคนปีนี้เป็นน้องใหม่ถ้าส่วนใหญ่ที่ไม่เคยประกวดเวทีอื่นแล้วก็เป็นสตาร์หรือว่ามีความน่ารักมีความเซ็กซี่แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับผมว่ารับรองว่าแซ่บสนุกแล้วก็เผ็ดร้อนกว่าทุกปีแน่นอนครับใช่ครับหลายคนก็เป็นเด็กนักเรียนนอกเป็นกุ๊กเป็นตำรวจเป็นทหารแล้วก็เป็นหลากหลายอาชีพนะครับซึ่งมีความหลากหลายมากสำหรับปีนี้สำหรับโปรไฟล์ของน้องๆผู้ที่เข้ามาประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019ครับยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติการคัดเลือกที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบความรู้หน้าที่ความมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับคนอื่นโดยเฉพาะความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนของคุณสมบัตินะฮะที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็จะเป็นบุคลิกหน้าตาดีมีหุ่นดีแล้วก็มีความสามารถทางการแสดงนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ผมเชื่อว่าคณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็น่าจะไม่ยากเกินกว่าความสามารถในการคัดเลือกหนุ่มๆก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ตำแหน่งผมก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งแบบเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องพูดถึงความมั่นใจของตัวเองครับต้องมีความมั่นใจมากๆแล้วก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นไปมากๆนะครับแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คืออย่างแรกที่ผมอยากจะพูดคือมาประกวดนี่ให้คิดว่าแบบเหมือนเรามาเอาประสบการณ์นะครับมาเอาเพื่อนมาเอามิตรภาพครับผมใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบถ่ายแบบงานแสดงละครนะครับแล้วก็อย่างน้องแพทริกเนี้ยช่วงนี้ก็เตรียมตัวในเรื่องของเรียนการแสดงแล้วก็ไปแคสงานละครอยู่หลายๆที่นะครับผู้ใหญ่กำลังผลักดันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ที่สามารถสร้างฝันให้กับน้องๆทุกๆคนที่ได้ตำแหน่งนะครับมีโอกาสเข้าวงการบันเทิงแล้วก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีระดับโลกก็ได้ตำแหน่งมาหลายคนครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณผู้ถือลิขสิทธิ์แล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็ผู้สนับสนุนมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้โอกาสกับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์จะเก็บตัววันที่21ถึง23เดือนมิถุนายนที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับติดตามได้ทางเพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับชั้น8ไทยแลนด์นิวส์